ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะคะสั่งยกระดับเพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันการรุกรานค่ะขณะที่อิสราเอลนะคะก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยผู้นำอิสราเอลย้ำว่าการสังหารผู้นำฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นะคะที่อาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้แถลงการเมื่อวานนี้นะคะว่าการสังหารเซยิดฮัสซันนัสรัลเลาะห์ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางพร้อมเตือนถึงความท้าทายที่รออยู่ในวันข้างหน้าเนทันยาฮูยืนยันว่าการสังหารผู้นำคนสำคัญของฮิซบอลเลาะห์เป็นการชำระบัญชีกับคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการสังหารชาวอิสราเอลและประเทศอื่นๆอีกจำนวนมากรวมถึงชาวอเมริกันหลายร้อยรายและชาวฝรั่งเศสหลายสิบรายโดยนัสรัลเลาะห์ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายธรรมดาทั่วไปแต่เป็นแกนของแกนหลักเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของอิหร่านรวมทั้งเป็นผู้วางแผนทำลายอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้ข้อสรุปว่าการโจมตีอย่างรุนแรงที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังไม่เพียงพอการกำจัดนัสรัลเลาะห์ถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นก็คือการพาผู้อยู่อาศัยทางตอนเหนือกลับบ้านอย่างปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีซึ่งตราบใดที่นัสรัลเลาะห์ยังมีชีวิตอยู่เขาจะฟื้นฟูศักยภาพของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่อิสราเอลต้องสังหารบุคคลนี้อย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายเมืองเขียมพรมแดนภาคใต้ของเลบานอนซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบรุตทำให้เกิดการที่มีเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่นะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารหลังหนึ่งค่ะซึ่งทางกองทัพอิสราเอลแถลงว่าการปฏิบัติการเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ฮิซบอลเลาะห์ก็ระบุในแถลงการว่าจะต่อสู้กับอิสราเอลต่อไปเพื่อสนับสนุนกาซาและปาเลสไตน์เพื่อปกป้องเลบานอนและประชาชนที่มีความเด็ดเดี่ยวและมีเกียรติของประเทศนอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นระหว่างอาคารหลายหลังในกรุงเบรุตเมื่อวานนี้ท่ามกลางการโจมตีเมืองหลวงของเลบานอนต่อเนื่องของอิสราเอลแหล่งข่าวความมั่นคงในเลบานอนระบุว่าการโจมตีทางอากาศในเมืองดาฮิเยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีการระเบิดที่รุนแรงหลายครั้งทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึกอย่างน้อย20เมตรโดยอิสราเอลโจมตีทางอากาศเมืองดาฮิเยซ้ำอีกเมื่อวานนี้และหลายพื้นที่ของเลบานอนทำให้เกิดระเบิดรุนแรงสว่างทั่วท้องฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเลยค่ะขณะเดียวกันแหล่งข่าวที่กระทรวงคมนาคมของเลบานอนกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่ากระทรวงคมนาคมเลบานอนแถลงว่าเครื่องบินของอิหร่านจะไม่บินเข้าน่านฟ้าของเลบานอนหลังจากอิสราเอลเตือนหอควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินกรุงเบรุตว่าอิสราเอลจะใช้กำลังหากเครื่องบินลงจอดโฆษกของสายการบินอิหร่านแอร์ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่าอิหร่านแอร์ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่จะเข้ากรุงเบรุตจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะคะระบุว่าการที่อิสราเอลสังหารฮัสซันนัสรัลเลาะห์ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นมาตรการของความยุติธรรมสำหรับผู้คนจำนวนมากที่เสียชีวิตโดยสหรัฐสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตนเองของอิสราเอลจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อิหร่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากนี้ไบเดนยังได้สั่งให้ลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยกระดับมาตรการป้องกันกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันการรุกรานและลดความเสี่ยงของสงครามไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปทางนี้ผู้นำสหรัฐระบุด้วยนะคะว่าในที่สุดแล้วสหรัฐมีเป้าหมายที่จะลดระดับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาและเลบานอนด้วยวิธีการทางการทูตแต่ไบเดนไม่ได้พูดถึงความคิดเห็นของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างอายาตอลละอาลีคาเมเนอีที่กล่าวว่าการเสียชีวิตของนัสรัลเลาะห์จะได้รับการแก้แค้นกันคือ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ